สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามนะครับไม่ว่าจะทาง YouTube หรือ Facebook นะครับในวันนี้ผมอาจารย์พรนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของการทำงานในตำแหน่งหนึ่งที่เรียกว่า generalist นะครับเราอาจจะเคยเห็นการรับสมัครงานที่เขียนว่ารับตำแหน่ง CG generalist คือทำหลายอย่างนะครับทีนี้เนี่ยก็จะมีคนอยากรู้ว่าไอ้การทำหลายอย่างตรงนั้นน่ะมันทำอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็จะอธิบายก่อนนะครับว่า generalist เนี่ยก็คือตำแหน่งที่สามารถที่จะทำงานตามโจทย์ที่มีความหลากหลายได้โดยปกติเนี่ยบริษัทที่ต้องการคนที่ทำงานที่เป็นลักษณะของ generalist เนี่ยก็คืองานในลักษณะที่เป็นมีงานที่หลากหลายคนหนึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนไปทำงานประมาณนี้ได้เปลี่ยนไปทำ visual effect ได้มาทำแอนิเมชันได้มาทำแบบอาจจะเป็นอีกงานอาจจะเป็น Visual Reality ได้นะบริษัทที่ต้องการ Generalist เนี่ยโดยมากจะเป็นบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทที่ทำงานเดียวยาวๆถ้าบริษัทที่ทำงานเดียวยาวๆเนี่ยเขาจะต้องการคนที่เข้าไปทำเฉพาะส่วนนั้นๆเลยต้องการที่จะสร้างเป็นระบบระเบียบเช่นต้องการทำแอนิเมชันความยาวแบบ2ชั่วโมงทำระยะเวลา1ปีแล้วก็มีการจัดแสงที่จะต้องทำแบบ300ช็อตก็ต้องมีแบบคนจัดแสงหลายคนเพื่อที่จะได้ดันควอลิตี้ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นลักษณะงานที่แบบมีแค่5ช็อตมีเวลาทำ3อาทิตย์แล้วก็เปลี่ยนงานเปลี่ยนจ็อบไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยแบบนี้เขาจะต้องการคนที่มีสกิลหลากหลายกว่าเพื่อที่จะสามารถที่จะบริษัทสามารถที่จะหมุนโยกย้ายรับงานได้มีความหลากหลายกว่าในมุมของพี่เองตำแหน่ง CG Generalist ไม่ใช่ตำแหน่งที่แบบดูน่ากลัวสำหรับคนใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์บางคนอาจจะกลัวว่าเฮ้ยมันทำหลายอย่างแล้วเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงๆแล้วงานเนี่ยมันก็จะมีระดับความยากในตัวเนื้องานไม่ว่าเราจะไปเริ่มเป็นสาย specialist คือเรียนทำอย่างเดียวเลยหรือเราไปเริ่มเป็น generalist มันก็จะมีโจทย์ของมันทีนี้ก็ให้เราถามตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบแบบทำแบบจดจ่ออยู่กับสิ่งเดียวหรือเราชอบที่จะได้โจทย์แบบทำโมเดลมาบ้างไปแอนิเมตบ้างทำจัดแสงบ้างอะไรเงี้ยมันแล้วแต่ความชอบของเราคือทั้งสองอย่างนี้ปลายทางจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดคนเป็นสาย generalist เนี่ยมันจะเก่งเรื่องของการประยุกต์ใช้ต่อสกิลเรียนรู้ใหม่ประยุกต์ปรับตัวเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาก็ถามตัวเองว่าเราแบบชอบประมาณนั้นหรือเปล่าแล้วงานจะมีความหลากหลายแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่อยู่สายแบบ specialist เนี่ยก็คือโดยมากจะเป็นคนที่เหมือนรู้จักตัวเองแล้วชอบแล้วรู้แล้วว่าเราเนี่ยชอบการแอนิเมตนะสมมติแล้วเราอยากจะแอนิเมตให้เก่งแบบให้เทพไปเลยให้แบบไปยันแบบทำหนังดีๆเลยที่เราดูฮอลลีวูดเลยอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่เส้นทางว่าเราต้องการจะเป็นแบบไหนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราถึงแม้ว่าเราจะไม่มีประสบการณ์แต่ถ้าเกิดเราสมัครงานทำพอร์ตโฟลิโอสมัครงานเข้าไปแล้วทางบริษัทพิจารณาว่าคุณสนใจทำตำแหน่งนี้ไหมก็แปลว่าเราก็ทำได้เหมือนกันความยากมันก็จะมีแต่ละอันมันจะมีความยากอยู่แล้วแต่ว่าพี่ก็ยืนยันว่าเราสามารถที่จะทำได้นะอย่างตัวของพี่เองนี้เป็นสาย general ก็คือทำหลายอย่างพี่เพราะว่าพี่ชอบที่จะรู้ตรงนี้บ้างรู้ตรงนู้นบ้างแล้วก็เอามาประยุกต์กันไปทำข้ามมาเป็นเรื่องอื่นบ้างที่ไม่ใช่ผลิตสื่อข้ามไปเรื่องดีไซน์บ้างข้ามไปเรื่อง marketing บ้างข้ามไปเรื่องแบรนด์บ้างอะไรประมาณนี้มันก็จะแล้วแต่คนว่าเราเนี่ยอยากจะต่อสกิลเราไปแบบไหนเราเวลาเราทำงานกับทีมกับลูกค้าเนี่ยเรารู้สึกว่าอันไหนเราชอบเราทำแล้วเรารู้สึกมีความสุขแล้วเราทำได้แต่ละคนก็จะต่อสกิลของตัวเองไปนะมันทำได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสาย specialist หรือสาย generalist ดังนั้นพี่ก็จะสรุปตอบคำถามว่าสำหรับตำแหน่ง generalist อย่างน้อยๆก็จะต้องทำได้หลากหลายโมเดล texture lighting rig animation ไม่รู้ว่าจะทำได้หมดไหมนะ comp effect อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องทำได้รวมๆเพื่อที่จะสามารถสวิตช์เปลี่ยนทีมได้ให้มันสอดคล้องรับกับรูปแบบการทำงานของบริษัทหรือทีมนั้นนะในวันนี้พี่ฝาก
คำตอบไว้ประมาณเท่านี้นะครับสำหรับคนที่มีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะถามไว้ใต้คลิปได้นะครับสวัสดีครับ